สวัสดีค่ะวันนี้ดาวก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาเที่ยวงานประจําจังหวัดที่ดาวอยู่ก็คือจังหวัดชัยนาทค่ะงานประจําปีของจังหวัดชัยนาทที่มีปีละ1ครั้งนะคะก็คืองานหุ่นฟางนกค่ะก็จะมีนกนะคะตัวใหญ่ที่ทํามาจากฟางข้าวนะคะปีนี้เนี่ยจัดตั้งแต่วันที่8ถึง18กุมภาพันธ์เลยนะคะใครที่ผ่านมาแถวชัยนาทนะคะก็มาแวะกันได้ค่ะจัดอยู่ที่หน้าสารกลางจังหวัดชัยนาทเลยนะคะและช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ดีของดาวนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่หลังให้คีโมมาได้2อาทิตย์แล้วอาการแพ้คีโมต่างๆก็แทบจะไม่มีเลยค่ะหลายคนก็ว่าไม่ควรออกไปเที่ยวไปพบปะผู้คนเยอะแยะนะคะแต่จริงๆแล้วก็คือเราคิดว่าถ้าเรามีกำลังมีแรงอยากจะทำอะไรก็ทำไปเลยค่ะเพราะว่าดาวก็ต้องพาลูกนะคะลูกสาววัย2ขวบค่ะออกไปเที่ยวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นดาวอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ค่ะต้องมีการเดินทางพาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ด้วยนะคะในงานหุ่นฟางนกนะคะในสนามหน้าสารากลางเนี่ยก็จะจัดเป็นนกต่างๆเนี่ยเอามาตั้งแล้วก็มีการจัดสวนดอกไม้สวยๆด้วยค่ะและนี่นะคะก็เป็นคล้ายๆเป็นโมบายเลยนะคะสวยมากๆเลยค่ะของแต่ละตำบลนะคะเอามาตั้งวางไว้แบบนี้ค่ะแต่ละตำบลก็นำมาวางไว้นะคะให้คนมาถ่ายรูปค่ะยิ่งยามค่ำคืนเนี่ยก็สวยมากๆเลยนะคะก็เป็นไอเดียแต่ละตำบลที่จะทำนกออกมาในรูปแบบไหนค่ะแต่ทุกอย่างเนี่ยก็คือเป็นนกหมดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นนกหน้าตาน่ารักมากๆเลยค่ะทำง่ายด้วยนะคะเผื่อใครเนี่ยจะไปเป็นไอเดียในการทำนกประดับที่บ้านเนี่ยก็เหมาะมากๆเลยนะคะยิ่งตอนกลางคืนนะคะใครที่อยากมาดูไฟเนี่ยก็สวยมากๆเลยค่ะไฟประดับสวยมากๆเลยนะคะวันนี้ที่เรามาเนี่ยก็มาประมาณสัก 5-6 โมงเย็นนะคะช่วงนี้ก็เหมือนจะมืดเร็วค่ะเขาก็เริ่มติดไฟแล้วนะคะอันนี้เป็นอำเภอสันคบุรีนะคะเป็นอำเภอที่เราอยู่เลยค่ะอันนี้เป็นอำเภอสัพยานะคะสวยงามมากๆเป็นนกฮูกค่ะดูดีตาแล้วก็มีเอฟเฟคด้วยนะคะก็คือสามารถกระพือปีกได้ค่ะแล้วก็เป็นพ่อแม่นกแล้วก็ลูกนกด้วยนะคะมีน้ำตกด้วยค่ะและนี่ก็เป็นอีกอำเภอนะคะนกเขาเนี่ยสามารถที่จะกระพือปีกได้ด้วยนะแล้วก็มีไฟแสงสีสวยมากๆเลยเดี๋ยวดาวจะพาไปดูกันนะคะว่าชื่อนกอะไรนกแต่ละตัวนะคะเขาก็จะมีชื่อให้ดูกันอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นนกนางนวล นะคะจริงๆแล้วมีเสียงด้วยนะคะแต่เราปิดเสียงค่ะเพราะว่าเสียงเครื่องเล่นนะคะที่อยู่ข้างๆกันเนี่ยเสียงดังมากๆเลยค่ะอย่างนกตัวนี้ก็สวยงามนะคะปีนี้เนี่ยแต่ละที่นะคะก็จัดนกมาได้สวยงามแล้วก็ดูดีนกตัวนี้นะคะตรงคอเขาเนี่ยสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะก็คือเขาใช้ไฟเอฟเฟคค่ะสีสวยนะแล้วก็มีลูกเล็กๆ2ตัวแบบนี้ก็เป็นนกแต่ละอำเภอที่ส่งเข้ามาประกวดกันนะคะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นอำเภอมโนรมค่ะนกตัวนี้นะคะก็ดูสวยงามมากๆเลยค่ะทุกปีนะคะเราเคยเห็นว่ามีนกยุงแต่ปีนี้เนี่ยไม่ค่อยมีใครทํานกยุงเลยค่ะนอกจากมีนกแล้วนะคะก็ยังมีไฟประดับค่ะนี่ยิ่งตอนกลางคืนเนี่ยเข้าไปถ่ายสวยงามมากๆนะคะเป็นซุ้มไฟประดับแล้วก็ดอกไม้ไฟประดับด้วยค่ะวันนี้ที่เรามาเนี่ยเป็นช่วงเย็นของวันอาทิตย์ค่ะคนก็จะเยอะมากมายแบบนี้เลยนะคะบางทีเนี่ยจะแวะซื้ออะไรก็ลําบากเลยนะเพราะว่าคนเยอะค่ะแล้วก็ของกินเนี่ยก็น่ากินมากๆเลยค่ะราคาไม่แพงด้วยนะคะนอกจากของกินแล้วเนี่ยก็ยังมีโซนต้นไม้นะใครสนใจที่อยากจะซื้อต้นไม้ก็มีค่ะแต่ว่าวันนี้เราเดินจนเหนื่อยแล้วนะคะเพราะว่าคนเยอะมากๆก็เลยไม่ได้แวะโซนต้นไม้ค่ะและยังมีโซนตักไข่สรากาชาดด้วยนะคะขอบอกเลยของรางวัลเพียบเลยค่ะใครที่แวะหรือผ่านมาชัยนาทก็ลองมาเที่ยวงานหุ่นฟางนกกันได้นะคะสวัสดีค่ะ